ไอ้หนุ่มมือซอกระดอหวานอย่าพูดยาวอย่าพูดนานลงศูนย์เป็นภาษาไหว้ครูเลยครับเสียงสำเนียงเป็นภาษาเขมรก็แล้วกันนะครับฟังเข้าใจก็ไม่ว่าฟังไม่เข้าใจอย่าด่าทีมงานก็แล้วกันนะครับไปด่าเจ้าภาพเป็นคนจ้างมาอะเอเอครบจำนวนที่ส่วนเสียแม่ตั้งกอยร่ำไปครบ100วันไอ้สิ่งสำคัญในวันพรุ่งนี้ก็ตรงกับวันแม่เฮ้สาธุสาธุสาธุอีกทางแม่ปุญญาภาคังสัพพสัตถานังเทมิวันนี้ลูกลูกหลานหลานได้ทำบุญอุทิศให้แด่คุณแม่ตั้งกอยรำได้เชิญแขกเรือญาติสนิทมิตรสหายทั้งชายและหญิงมารวมรับประทานอาหารพร้อมกันหาอีวิญญาณของคุณแม่รับรู้ด้วยสถานที่ตรงไหนรับรู้ด้วยญาณวิธีตรงไหนขอให้ท่านจงมารับเอากองบุญที่ลูกลูกหลานหลานพร้อมกับคู่ชีวิตของท่านคือคุณพ่อรถกอยรำได้พาลูกลูกหลานหลานทำบุญอุทิศหาอีสถานที่ณตรงนี้เป็นแหล่งรวมของบุญบุญ100วันของคุณแม่ตั้งก้อยรำหากแม่อยู่ในสถานที่ลำบากตรากตรำก้อยเร่งมา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 เร่งเอากองบุญไปนุ่นนำเป็นเสบียงเปรียบเหมือนเส้นตะเกียงทรงสอทรงเอ้ยนวลล้อทรงทอยังสู่นิพพานนักปัจจะอยู่โหตุก
เนอะหังวันทาโนเทวะวะเทวาเนี่ยโอเนอะหังวันทาโนเทวะทาเทวาอัญเชิญเหล่าเทพยักษ์นางจงมาอัมบาหน่วยพรนี่นางน้องเอ๋ยมาเอ๋ยอัมหน่วยพรหากคุณแม่อยู่ที่สุขขอให้มีสุขาวรคุณแม่อยู่สุขขอให้สุขว่าเชียบไปเนียงเอ้ยเย็นเยียบว่าเชียบดึกเอ้ยเอาเย็นเยียบว่าเชียบไปน้าน้องเอ้ยเย็นเยียบว่าเชียบดึกวันเดียวลูกหลานล้ำลึกนางน้องเอ๋ยนึกถึงคุณพ่อแม่ลานวลน้องเอ๋ยมาเกิดน้องนางลำลึกนึกถึงคุณพ่อแม่ที่ท่านเรียกเรามาด้วยจิตเอ๋ยอาสาไม่หวังอะไรปรบมือขอให้รวยกันแล้วกันนะครับโอ้ขอบคุณไปยังนักเรียนที่เข้าใจคุณครูโอ้ภาษาไทยชั้นก็วุ่นวายชิบหายไหวปวงเลยวันนี้อ่ะหลังจากนี้ไปเราจะเบิดอะไรครับฮะดิกชันนารีเออไปซื้อเอาเซเว่นเนอร์ใครไม่มีเรียนภาษาเขมรล้วนๆวันนี้ นะฮะอ่ะจัดไปอาจารย์มันออยกําเปรียก่อนโย่หรือภาษาไทยแปลว่าไม่ให้กําพร้าYo. Ay ya ya, ay ye ye, ha. Thank you.
ิตอีน้ำน้องห้อยหอมกรุบบาทุกวันเอ้ยเอามามาละแม่ของดินเอ้ยอีน้ำน้องห้อยหอมกรุบกันทุกวันมาเถิดน้องสิงแล้วมาสัมมากันอีน้ำน้องเอ้ยมารำกันตรึงกันสักทีเด้อและศิลปะอีสานใต้อีนางน้องอ้อยมาจากบุรีรัมย์เนี่ยและศิลปะอีสานใต้โอ้ยนางน้องอ้อยมาจากบุรีรัมย์อบกับกันตรึงน้องตัวรำดำอีนางน้องอ้อยแห่งเมืองและพนมมารุ่งเอ้ยWe'll be right back.
ดอย่างไรรอเรือนางเอ๋ยไม่หันที่นางน้องเอ๋ยสะกดด้วยว่าบอกไงรักเธอรักเธอแม่สาไฟไม่รู้จะทำอย่างไรรักจริงแม่น้องนานะครับ